สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าน็อตเลนะครับที่มีกันขโมยนะครับเป็นสตีล17เฮกนะครับกับน็อตโคเอนะครับ20ตัวแต่ไม่มีกันขโมยต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราแกะกล่องมาดูกันเลยนะครับว่าน็อตโคเอนะครับ20ตัวนะครับคือตัวนี้นะครับกับน็อตเลเล็กนะครับ20ตัวแต่น็อตเลเล็กจะมีกันขโมยถามหลายคนถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็คือว่าต่างกันคือตัวมีกำกันขโมยกับไม่มีกันขโมยนะครับกันขโมยตรงนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนจะได้ไม่เด้งนะครับก็คือกันขโมยนะครับกันขโมยตัวนี้นะครับโดยเฉพาะน็อตเหล็กของเลนะครับบางท่านเนี่ยที่ซื้อไปแล้วนะครับถามว่าทำไมพี่4ตัวก็คือ4ตัวนี้นะครับทำไมถึงไม่เหมือนกับอีก16ตัวขอตอบตรงนี้นะครับหายสงสัยกันสักทีว่าน็อตเลเหล็กเนี่ยจะมีแบบนี้ทั้งหมด16ตัวนะครับแล้วก็มีอย่างนี้4ตัวเพื่อ4ตัวนี้นะครับก็คือจะใส่ไว้ในล้อแต่ละวงนะครับ4วงเพื่อกันขโมยนะครับการขโมยนะครับคือจะต้องมีบล็อกของมันนะครับบล็อกของมันเวลาลูกค้าซื้อไปจำไว้อย่างหนึ่งว่าบล็อกของเราการคีย์การขโมยจะเบอร์อะไรจะเขียนไว้ตรงนี้ 12S นะครับถ้าตัวนี้หายไปนะครับเวลาเราไปเข้าศูนย์เนี่ยและเราไม่ได้บล็อกตัวนี้กับคีย์การ์ดนะครับก็จำไว้อย่างหนึ่งโทรหา Ensport บอกว่าน็อตการขโมยสตีลเบอร์12ผมหายนะครับ Ensport จะมีขายนะครับก็คือจะต่างกันแค่นี้ส่วนน็อตของโคเอนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามันคือโรงงานเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันแองเกิลทุกอย่างเหมือนกันตี 1.5 เหมือนกันฟอนต์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีตีโลโก้นะครับส่วนเรื่องเตเปอร์นี่วันนี้มีของพิเศษมาให้ดูนะครับคือของโคเอตัวบอลซีทเช็คเกตนะครับก็คือตัวเช็คแองเกิลนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวน็อตเบนซ์ BM 18R เอ้ย 14R 15R นะครับ45องศานะครับวันนี้เราจะมาใช้ตัว60องศานะครับ60องศาคือตัวนี้นะครับถามว่าเลคือ60องศาไหมใส่เข้าไปครับนี่ฮะแนบนิ่ง16องศาไหมครับเอ้ย60องศาไหมฮะนะครับก็คือจะเป็นเตเปอร์60องศาของเลนะครับโคเอก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับ60องศาของโคเอแนบชิดแล้วนะฮะอันนี้คือตัววัดองศานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถามได้เลยว่าน้อยมากนะครับที่ร้านขายล้อทั่วไปนะครับจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Ensport มีตัวไวเช็ค 12R นะครับ 13R นะครับ M14 หรือ M12 แต่ตัวนี้จะเป็น60องศา M14 หรือ M12 ก็ได้เหมือนกันเพราะเราจะวัดแค่ค่าเตเปอร์เป็น60องศานะครับเราไม่ได้วัด R เพราะฉะนั้นตอบณตรงนี้นะครับ17เฮกของเลกับของโคเอมันคือตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ตีโลโก้กับไม่ตีโลโก้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครสนใจสั่งพิเศษของโคเอมาตีโลโก้ของใครของมันได้แต่ตอบไว้อย่างหนึ่งโคเอ Made in Japan 100% นะครับและอีกอย่างหนึ่งของ Ensport ทุกอย่าง 100% นะครับทุกชิ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะถามว่า Ensport มีล้อเหมือนไหมล้ออะไรไหมไม่มี Ensport เป็นล้อแท้และล้อทุกอย่างนำเข้าหมดไม่มีของไต้หวันไม่มีของเหมือนหรือของอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าโทรถามว่าพี่มีล้ออะไรบ้างของ Ensport ล้อนำเข้า 100% ครับขอตอบณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นจุ๊บลมน็อตล้อสติกเกอร์แม้กระทั่งสติกเกอร์เองก็ทำจากญี่ปุ่นทุกชิ้นนะครับขอบคุณครับ